ุณผู้ชมคะเรื่องความรักเนี่ยมีเรื่องความรักของเด็กๆที่มอบให้กับคุณครูในวันวาเลนไทน์ด้วยนะคะปกติแล้วโรงเรียนเนี่ยวันวาเลนไทน์เด็กๆ เขาจะเอาสติกเกอร์รูปหัวใจไปแปะให้เพื่อนแอบชอบใครก็แอบแปะให้กับคนนั้นหรือว่าถ้าชอบคุณครูรักคุณครูคนนี้สอนดีก็จะแปะสติกเกอร์ให้กับคุณครูแต่คุณครูยุ้ยที่สอนวิชาภาษาไทยที่อุดรธานีสงสัยเด็กรักทั้งโรงเรียนน่าจะคลั่งรักใช้คำนี้เลยก็ว่าได้เด็กๆห้อมล้อมติดสติกเกอร์ให้กับครูยุ้ยเต็มตัวเต็มหน้าหมดเลยค่ะคุณครูนะคะแต่ละคนก็คือแบบไม่ไหวแล้วถอดมงถอดมงยอมสละมงค่ะเพื่อสิ่งนี้ยอมสละมงค่ะเพื่อให้ได้มงค่ะเอามาแบ่งกันเด้อสละมงเพื่ออยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าขอดูหน้าหน่อยหน้าขาวน้องครูสละมงนะคะพาเราจากครูคอสมาใส่ครูGoing to teacher Yoi สร้างภาพนะครับสร้างภาพปรับลูกตาของครูยุ้ยอยู่ตรงไหนคะเนี่ยนั่นสิฮะเด็กๆแห่ไปติดสติกเกอร์ให้กับคุณครูจารุวรรณวาดวงศรีหรือว่าครูยุ้ยครูยุ้ยเป็นครูประจำชั้นป.4 ค่ะพี่เจตพี่โจ๊กเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยเมื่อวานโรงเรียนเทพปัญญาที่กุมภาวะปีอุดรธานีเขาจัดกิจกรรมวาเลนไทน์แล้วเด็กๆเนี่ยถ้าอยากจะแสดงความรักกับคุณครูคนไหนก็เอาสติกเกอร์ไปติดให้กับครูคนนั้นที่ตัวเองชื่นชอบแล้วนี่คือเขานับยังไงฮะได้มากสุดคือชนะใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็วัดกันที่เสียงกรี๊ดตอนที่คุณครูอ่ะคือถ้านับเป็นดวงๆอ่ะเอาจริงๆมันยากเพราะว่าคู่เทียบตอนที่อยู่บนเวทีกับคุณครูอีกท่านนึงที่ชิงมงกุฎกันได้ที่1น่ะครับพี่จะนับยังไงอ่ะคือมันสติกเกอร์ดวงเล็กๆๆๆๆๆคือปิดเนี่ยเหลือแค่ลูกตากับจมูกแล้วใช่ที่เหลือนี่เต็มหมดแล้วก็เลยเข้าไปดูในเพจของโรงเรียนการก็คือวัดจากเสียงกรี๊ดข้างล่างเวทีค่ะแล้วครูยุ้ยเนี่ยเป็นคุณครูขวัญใจเด็กๆนะคะเพราะว่าเด็กห้อมล้อมรุมแปะสติกเกอร์เต็มไปหมดเลยและช่วงที่ขึ้นเวทีก็กรี๊ดให้กับครูยุ้ยลั่นเลยค่ะเชื่อเลยว่าเด็กๆต้องซ้อมกรี๊ดมาแล้วตั้งแต่เพลงทรงอย่างแบดอ่ะเออใช่ถามกับครูยุ้ยเหมือนกันนะคะครูยุ้ยคิดว่าทำไมคุณครูเนี่ยเป็นขวัญใจเด็กๆเด็กถึงคลั่งรักครูมาแปะสติกเกอร์ครูยิ่งกว่างานปิดทององค์ลูกนิมิตอีกครูยุ้ยบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคุณครูอ่ะใจดีแล้วเวลาสอนเด็กอ่ะครูพูดเพราะทำให้เด็กๆเองเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณครูเป็นกันเองมีอะไรก็กล้าพูดคุยกล้าปรึกษาก็เลยกลายเป็นคุณครูขวัญใจเด็กๆในวันวาเลนไทน์ฟังจากครูยุ้ยค่ะมากเลยค่ะไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเลยว่าจะมาติดเพราะว่าพอคุณครูประกาศว่าให้เด็กๆหรือว่านักเรียนพี่ๆรุ่นพี่รุ่นน้องให้มาติดคนที่ตัวเองชื่นชอบนั่นแหละค่ะก็คือมุ่งหน้ามาติดที่ครูยุ้ยเลยอาจจะเป็นที่ว่าชื่นชอบในการสอนดีหรือว่ารักแล้วก็เอ็นดูเด็กเป็นพิเศษอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะซึ่งเด็กๆรวมมาติดเต็มเลยค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งหลักเลยค่ะแล้วก็ตกใจมากเลยเพราะว่าได้เยอะมากรู้สึกยังไงครับที่เด็กๆมอบความรักให้คุณครูมากเลยรู้สึกดีใจที่สุดเลยค่ะดีใจมากเลยนะคะที่เด็กมามอบความรักหรือว่าติดสติกเกอร์ให้กับคุณครูดีใจที่สุดเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้ส่วนตัวแทนนักเรียนที่ชื่นชอบครูยุ้ยน้องรุ่งฤทธิ์ป.4 ทับ 1บอกว่าคือพอโรงเรียนจัดวาเลนไทน์จัดงานวาเลนไทน์อ่ะนะเขาก็เอาสติกเกอร์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นไปติดให้กับครูที่ชื่นชอบสติกเกอร์ที่ผมมีทั้งหมดผมติดให้กับครูยุ้ยคนเดียวในดวงใจจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าติดกี่ดวงที่เอาไปติดให้กับครูยุ้ยเพราะว่าครูเขาสอนดีมีความน่ารักกับนักเรียนไม่เคยดุไม่เคยด่าคำหยาบฟังค่ะติดให้แต่คุณครูยุ้ยคนเดียวติดไปกี่ดวงหลายดวงเลยครับทำไมคือดวงเมื่อวานที่ติดอ่ะเยอะมากครับเยอะจนนับไม่ได้ทำไมถึงติดให้คุณครูยุ้ยล่ะครับเพราะว่าคุณครูยุ้ยสอนดีน่ารักน่ารักแบบไหนน่ารักแบบนิสัยดีคุณครูเคยด่าไหมไม่เคยครับ
กิจกรรมวาเลนไทน์ที่แสดงความรักต่อกันระหว่างครูกับนักเรียนโรงเรียนเทพปัญญานี่เขาจัดแบบนี้ต่อเนื่องมาทุกปีนะคะอย่างอันนี้เป็นปีล่าสุดปี2023แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปครั้งที่เคยเกิดขึ้นก่อนโควิดนะปี2019วันนั้นเนี่ยเขาจัดงานตรุษจีนรวมกับวาเลนไทน์ไปเลย ครูก็ใส่ชุดแดงและกิจกรรมเหมือนกันค่ะรักครูคนไหนชอบครูคนไหนเอาสติกเกอร์ไปแปะให้กับคุณครู นี่ก็แปะจนกระทั่งไม่เห็นหน้าเห็นตาเช่นเดียวกันนะคะเป็นการแสดงออกที่มีความรักต่อกันระหว่างนักเรียนแล้วก็คุณครูทำให้เกิดความไว้วางใจกันมากขึ้นพอครูเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้รับความรักจากเด็กนักเรียนคุณครูก็อยากจะเพิ่มความใกล้ชิดสอนเด็กให้ความรักกับเด็กมากขึ้นส่วนเด็กๆก็จะรู้สึกเป็นกันเองกับครูลดช่องว่างระหว่างกันมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมเขาจัดแบบนี้ต่อเนื่องทุกปีค่ะครับโรงเรียนเทพปัญญานี่ดังทุกปีใช่ไหมฮะดอนธานีอันนี้ตอนปี2019โอ้โหแล้วก็เอาจริงๆคือครูเยินทุกปีเลยเยินไปด้วยสติกเกอร์ความน่ารักของเด็กๆตอนแกะไอตอนแปะมาเลยนะตอนแกะสระผมมาเลยนี่ครูผู้ชายจะได้เยอะหน่อยนะฮะทำปีก่อนหน้านั้นท่านผู้ชมมีคอมเมนต์เข้ามาผ่านทาง Facebook Live แบบน่าสงสารเลยฮะครับแหมควันหลงวาเลนไทน์เนื้อคู่ผมไม่มีหรอกมีแต่เนื้อครี่อุ้ยฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ